จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 แฟนผีพันธุ์แท้เปิด4เหตุผลเซอร์จิมเหมาะเป็นเจ้าของใหม่แมนยูรักสโมสรสุดหัวใจเข้ากับแฟนผีได้ดีกว่าตระกูลเกลเซอร์เปิด4เหตุผลว่าทำไมเซอร์จิมแรดคลิฟจึงเหมาะเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซอร์จิมแรดคลิฟอภิมหาเศรษฐีชาวอังกฤษยื่นข้อเสนอขอซื้อปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากตระกูลเกลเซอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันประกาศขายสโมสรโดยคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,500 ล้านบาทเลยทีเดียวและคลิปไว้70ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในกองกริดและเป็นเจ้าของบริษัทเคมีพันอีนิออสโดยมีทรัพย์สินรวมกันมูลค่ากว่า 21,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 8.6 แสนล้านบาทเชื่อว่าแฟนบอลปีแสดงจำนวนมากเชียร์ให้แรดคลิปเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรโดยเร็วและนี่คือ4เหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงเหมาะกับการเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ 1. แฟนผีตัวยงแรดคลิฟเป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ของปีศาจแดงและชื่นชอบฟุตบอลสุดหัวใจหลังจากวัยเด็กเติบโตจากย่านเกรเตอร์แมนเชสเตอร์และเขาก็เชียร์แมนยูมาโดยตลอดเซอร์จิมให้ความสนใจเทคโอเวอร์ถิ่นโอทฟอร์ดมานานแล้วแต่ยังไม่สบประกาศเพราะช่วงที่ผ่านมาตระกูลเกลเซอร์ยังไม่ต้องการขายทีมก่อนจะมาได้โอกาสเสียทีแน่นอนว่าการได้แฟนบอลตัวยงมาเป็นเจ้าของทีมถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากสโมสรต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพาทีมเดินหน้าประสบความสำเร็จแมนยูต้องการบุคคลที่ทุ่มเทให้ทีมอย่างสุดหัวใจและด้วยความรักหลังตระกูลเกลเซอร์โดนวิจารณ์อยู่เสมอว่าเข้ามาบริหารทีมเพื่อธุรกิจไม่ได้มีความรักแต่อย่างใด 2. รู้เรื่องฟุตบอลดีเซอร์จิมไม่ได้เป็นแค่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่เข้าใจฟุตบอลและกีฬาอื่นๆเป็นอย่างดีด้วยเขามีความหลงใหลในกีฬาและเป็นเจ้าของทีมลูซานในลีกสวิตเซอร์แลนด์และตอนที่โรมันอับราโววิชประกาศขายเชลซีก็เคยร่วมให้ความสนใจอยู่เช่นกันความแตกต่างอย่างมากระหว่างตระกูลเกลเซอร์กับเซอร์จิมคือความรู้ด้านฟุตบอลของเขาโดยเซอร์จิมมาจากภูมิหลังที่ฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขณะที่เกลเซอร์ไม่ได้สนใจฟุตบอลมากนัก 3. ป๊อปปูล่าในหมู่แฟนบอลเซอร์จิมเกิดที่เฟิร์สเวิร์ดในเกตเตอร์แมนเชสเตอร์เขาเป็นที่นิยมและเป็นที่รักอย่างมากของชาวเมืองแมนเชสเตอร์โดยเฉพาะกลุ่มแฟนบอลปีศาจแดงการที่เซอร์จิมเข้ากับแฟนๆแมนยูได้ดีทำให้เชื่อว่าเขาพร้อมจะรับฟังความเห็นจากกองเชียร์และไม่ได้โดนต่อต้านเหมือนตระกูลเกลเซอร์ตระกูลเกลเซอร์แสดงเห็นว่าไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนบอลแมนยูโดยเฉพาะคนท้องถิ่นต่างกับเซอร์จิมที่เข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นดี 4. เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมแฟนบอลแมนยูแทบไม่ค่อยเห็นตระกูลเกลเซอร์เข้ามาเชียร์ปีศาจแดงขณะที่ลงเล่นที่ถิ่นโอทฟอร์ดและละเลยเรื่องการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรขณะที่เซอร์จิมจะให้ความสำคัญกับทุกด้านของสโมสรและมีความต้องการเห็นแมนยูไนเต็ดกลับมาเป็นสโมสรชั้นนำในที่ที่สมควรอยู่นอกจากนั้นยังเชื่อว่าเศรษฐีเบอร์หนึ่งแดนผู้ดีจะเข้ามาเชียร์ทีมรักในสนามแทบทุกนัดและพร้อมทุ่มเงินให้สโมสรเดินหน้าคว้านักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มาเสริมทัพอย่างแน่นอนฟอร์มดีต้องได้รางวัลแรดฟอร์ดเจรจาสัญญาใหม่รับทรัพย์ 300,000 ต่อวีคแมนเชสเตอร์อีทนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมาคาร์แรดฟอร์ดกำลังเจรจากันเรื่องขยายสัญญาฉบับใหม่โดยคาดว่านักเตะน่าจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มถึง 300,000 ปอนด์หรือประมาณ 12,600,000 บาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวหัวหอกวัย25ปีซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงภายใต้การคุมบังเหียนของเอริกเทนฮากตะบันไปแล้ว16ประตูให้กับต้นสังกัดในทุกรายการรวมถึงประตูตัดสินเกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ชนะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษยังเป็นแข้งคนแรกของปีศาจแดงที่ซัดได้9ประตูติดต่อกันในโอทฟอร์ดนับตั้งแต่เดนิสเวลเรตทำไว้เมื่อปี1959หรือเมื่อ64ปีที่แล้วด้วยฟอร์มบอลแรงทำให้แมนยูต้องการเก็บนักเตะตัวเก่งรายนี้เอาไว้โดยจะเลือกใช้ออปชันขยายสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายน2024เพื่อเป็นการป้องกันปารีสแซงต์แชร์แมงที่อยากได้แรดฟอร์ดไปเสริมทัพนอกจากนี้แมนเชสเตอร์อีทนิ่งนิวระบุว่าปีศาจแดงกำลังเดินหน้าเจรจาขยายสัญญาแรดฟอร์ดยาวไปอีก5ปีพร้อมกับเพิ่มค่าเหนื่อยจากเดิมที่ได้รับ 200,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,400,000 บาทต่อสัปดาห์เพิ่มเป็น 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ท
ั้งนี้แมนยูมีนโยบายกำหนดเพดานค่าเหนื่อยนักเตะเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างเรื่องรายได้มากจนเกินไปเหมือนในกรณีคริสเตียโนโรนัลโดที่รับทรัพย์สูงกว่า 500,000 ปอนด์หรือราวๆ21ล้านบาทต่อสัปดาห์ตอนที่ย้ายกลับมาเล่นรอบ2ฉะนั้นค่าเหนื่อยใหม่ของแรดฟอร์ดจึงไม่เป็นการทำลายเพดานรายได้เศรษฐีใหญ่อังกฤษประกาศยื่นซื้อแมนยูเซอร์จิมเรดคลิฟหนึ่งในมหาเศรษฐีชาวอังกฤษที่มั่งคั่งที่สุดของประเทศยื่นข้อเสนอขอซื้อแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วหลังตระกูลเกลเซอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันประกาศขายสโมสรแมนยูอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายเจ้าของทีมรายใหม่หลังจากตระกูลเกลเซอร์ที่ถูกแฟนบอลรวมประท้วงมาโดยตลอดยอมขึ้นป้ายขายทีมอย่างแน่นอนแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังที่ผ่านมาบริหารสโมสรมาอย่างยาวนาน17ปีและตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหลายรายต่อกรณีดังกล่าวผู้สันทัดกรณีเคยกะเกรงว่าการเทคโอเวอร์อาณาจักรโอทฟอร์ดจะรู้ล่วงในช่วงต้นปี2023จนล่าสุด17มกราคมโฆษกของเซอร์แคทคลิปซึ่งเป็นสาวกปีแสดงมาตั้งแต่แรกและแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการติดต่อขอซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเสนอตัวเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการแล้วโฆษกของกลุ่มไอเนียสซึ่งมีเซอร์แรดคลิฟเป็นเจ้าของให้สัมภาษณ์กับ The Times ทั้งนี้ตระกูลเกลเซอร์เข้ามาเทคโอเวอร์แมนยูตั้งแต่ปี2005ด้วยการจ่ายเงิน790ล้านปอนด์หรือ 32,200 ล้านบาทแต่หวังจะขายสโมสรในราคา 5,000 ล้านปอนด์หรือ 23,800 ล้านบาทขณะที่เซอร์แรดคลิฟวัย70ซึ่งแสดงความสนใจซื้อเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์เช่นกันแต่ก็พ่ายให้กับทอร์โบลี่มีทรัพย์สินในความครอบครองประมาณ12.7 พันล้านปอนด์โดยเขาเป็นเจ้าของทีมนีสในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยสโมสรเวสต์แฮมตกเป็นข่าวแสดงความสนใจยืมตัวปากกันหลังแฮร์รี่แม็กควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนจบฤดูกาลพร้อมแนบออปชั่นซื้อขาดหากอยู่รอดบลีกสูงสุดรายงานจากมิเลอร์ฟุตบอลบอกว่าขุนค้อนช็อตลิสต์เซ็นเตอร์แบ็กหลายคนในตลาดมกรานี้เพื่อเตรียมทดแทนเคล็กดอสันที่ใจลอยไปร่วมงานกับวูฟซึ่งช้อยที่ยอดทีมแห่งลอนดอนเมียงมองคือกัปตันปีศาจแดงเนื่องจากเวลานี้ตกเป็นตัวเลือกอันดับ5ในใจของเอริกเทนฮากต่อจากราเฟวารานลิซันโดมาร์ติเนสวิกตอร์เดเดเลฟหรือลูกชอด้วยศักยภาพทางการเงินเวสต์แฮมอาจขอจ่ายค่าจ้างคนละครึ่งกับแมนยูทั้งนี้ยินดีซื้อแข้งรายนี้เป็นกรรมสิทธิ์หากผู้จัดการทีมเดวิดมอยรักษาสถานะบลีกสูงสุดได้ในซีซั่นหน้าปัจจุบันผ่านมา19แมตช์ครึ่งทางเวสต์แฮมอยู่อันดับที่18มี15แต้มเท่ากับเอเวอร์ตันและเซาท์แฮมป์ตันแต่ประตูได้เสียเหนือกว่าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่นชมทัศนคติที่ดีขึ้นของกองหลังลูกชอเพราะจากเริ่มต้นซีซั่นมาแบบไม่เป็นลบเป็นพายกับสามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวและปรับบทบาทสู่เซ็นเตอร์แบ็กได้อีกด้วยชอเริ่มต้นฤดูกาลจากตำแหน่งแบ็กซ้าย2เกมแรกในลีกแพ้รวดจากนั้นโดนดรอปไป4เกมแล้วก็ชิงตำแหน่งกลับมาเป็นขาประจำสำเร็จตั้งแต่แมตช์ที่9มิติที่เพิ่มเติมของดาวเตะวัย27คือการหุบเข้าไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายสุดเนี๊ยบทีมชนะรวดทั้ง3นัดจนเขากลายเป็นอีก1ตัวเลือกลำดับต้นๆของเทนฮากพัฒนาการทุกด้านของแข้งรายนี้คือสิ่งที่บอสวัย52ปีประทับใจและก็อยากให้เป็นต้นแบบแก่ทุกๆคนผมชอบในความซื่อสัตย์ของเขาหลังจากพ้นแมตช์ที่2ของเกมเขาไม่ได้เล่นมาต่อเนื่องและพูดว่าตัวเองเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าผลงานไม่เข้าที่เข้าทางแต่นับตั้งแต่การซ้อมมือแรกช่วงปรีซีซั่นเขาก็ฝึกอย่างหนักและคุณสามารถเห็นเขาสร้างตัวจนกล้าไปเป็นแข้งเบอร์ต้นๆของทีมที่จะสื่อคือไม่ได้เป็นแค่สมาชิกทีมแต่เขายังมีบทบาทผู้นำแสดงออกมาหลายด้านณตอนนี้สามารถยกระดับเป็นผู้เล่นตัวอย่างด้วยทักษะศักยภาพร่างกายและพละกำลังที่ทุ่มเทแก่ทีมรวมถึงด้านหัวจิตหัวใจคือตัวอย่างว่าทำอย่างไรถึงชนะในเกมใหญ่มีความสุขไปกับการพัฒนาของชออย่างยิ่งความสำคัญอีกอย่างไม่ต่างกันคือสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายเซ็นเตอร์แบ็กนับเป็นยอดผู้เล่นฝีเท้าดีและบุคลิกเด่นในห้องแต่งตัวเอเชียนแฮนดิแคปที่เซลเฮิร์ตพาร์คแมนยูต่อครึ่งควบลูกลบ5สกอร์รวม2ลูกครึ่งลบ10